ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาและรัฐธรรมนูญปี2560ที่เปิดทางเอาไว้สำหรับครม.ผู้นำฝ่ายค้านหรือส.ส.ที่จะประสานเปิดประชุมพิจารณาหาทางออกร่วมกันได้หากเสนอเข้ามาเมื่อไหร่ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันนะคะที่จะสนับสนุนแล้วก็ดำเนินการให้ทันทีเพราะเชื่อว่าสภาจะเป็นหลักของบ้านเมืองได้การที่สภาจะนำเรื่องอะไรก็ตามมาหารือเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เช่นผู้นำฝ่ายค้านเสนอหรือสภาเข้าชื่อเสนอเนี่ยก็สามารถทำได้รัฐบาลเป็นผู้เสนอเองก็สามารถทำได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความสมัครใจแต่ละฝ่ายครับครับประธานไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งนัดประชุมพิเศษโดยเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าไม่อยู่ในระเบียบวาระครับถ้าฝ่ายใดเสนอเข้ามาก็ยินดีร่วมมือกันฮะครับผมประธานสภาย้ำด้วยนะคะว่าสถานการณ์ข้างนอกสภาจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ขอให้ส.ส.นั้นยึดหลักประชาธิปไตยและการเคารพซึ่งกันและกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะยึดกฎเกณฑ์ข้อบังคับอย่าเสียหลักค่ะส่วนความคืบหน้าในการพิจารณายติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560ของ5พรรคการเมืองฝ่ายค้านนั้นประธานสภาเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการตรวจยตินะคะว่าถูกต้องตามข้อบังคับของสภาและรัฐธรรมนูญหรือไม่และก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะพร้อมจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสภาในเร็วๆนี้ค่ะ